ก็จะสวยๆนะคะถึงแล้วค่ะแป๊บเดียวเองทุกคน2ชั่วโมงนี่ก็อีบิทมองไม่เห็นอะมาถึงแล้วนะคะทุกคนมาดูอาหารนี่คนพามาเที่ยวฟัวกานแล้วอย่าดีทุกฟัวนี่อันเป็นเมนูอันนี้อยู่สองเมนูใช่ไหมเซมบีฟูมีฟัวกาอาโกกามาฟัวกามีพีนอจะสั่งเมนูนี้เขาจะขายเป็นเมนูนะคะก็จะมีแบบว่าเดสอะไรนะออเดอร์ก่อนเนาะเป็นพวกสลัดแล้วก็มาหนักของหนักก็จะเป็นเนื้อแล้วก็ของหวานมีอะไรเขาก็จะมาเสิร์ฟบายก่อนว่าเราสั่งตำห่างทีนี้เขาจะเทวายให้เราชิมก่อนนะว่าโอเคไหมในร้านนะคะทุกคนเคยมาแล้วรอบหนึ่งอันนี้มารอบสองนะคะอันนี้คืออะไรนะอะโวคาโดใช่ไหมน้องพัวชิดเดี๋ยวมาชิมว่าเป็นยังไงอุ้ยอร่อยมากแต่มันเหมือนน้ำยาขนมจีนคือตัวนี้อร่อยนะมันทำไมมันเหมือนน้ำยาขนมจีนอันนี้เดี๋ยวเรามากินกันเลยไม่มีขาตั้งกล้องใช้ขวดวายตั้งคือดัดฟันอะคือแบบอร่อยกลมกล่อมนะคะทุกคนเป็นแล้วนะคะเซตแรกจ้ะถ่ายไว้กันลืมนี่นะคะเซตที่สองนะคะก็จะเป็นตับห่านนะคะกับลูกเคปเบอรี่นะคะแต่เราว่ามันเหมือนตะขบนะคะอันนี้ก็คืออะไรนะชลีอะโวคาโดเป็นสลัดใช่ไหมชิมดูนะคะว่าเป็นยังไงชิมตัวซอสก่อนนะคะนี่ตัวอะไรอันนี้เขาสอนเรากินกินนี้กินนี้กินนี้อ๋อทำให้ไอเลยดิแฟให้ไหมเดี๋ยวชิมก่อนนี่อร่อยไม่เหม็นคาวนะทุกคนทากับขนมปังแล้วก็ตัวนี้นะคะกินอร่อยเท่ากันไปแล้วเมนูที่สองนะคะเดี๋ยวค่อยดูเมนูที่3ว่าเป็นอะไรบ้างประเภทก้องชวนนี่นะคะทุกคนอันนี้คือเป็นเนื้อซอสนะคะแล้วก็เฟรนฟรายนะคะเมนูที่3กินเนื้อปลาคือเนื้อเขาทำเปื่อยอร่อยมากเฮ้ยไม่ตัวเนื้อนี่เบิ่มตุ๋นจนเปื่อยมันก็หวานอร่อยอ
ชิมซอสกันซอสมันก็เหมือนซุปเมื่อกี้เนี่ยครีมเนาะเป็นครีมเมื่อกี้ไม่ถ่ายรูปไม่หมดนะคะมันเยอะมากเลยที่4นะคะก็จะเป็นของหวานนะคะของหวานก็จะเป็นน้ำตาลแบบกาลาแม่เนาะก็เป็นครีมข้างล่างครีมบุรีเนาะครีมนางใหญ่มากมีไอติมข้างๆคุณช้อนไอติมมันใหญ่ไปไหมอร่อยอ่ะไอศกรีมนะคะมันจะออกรสหวานนิดๆข้างบนก็จะเป็นน้ำตาลนะคะช็อกโกแลตต้องผสมกันนะไม่งั้นมันขมนี่นะคะเหลือนิดหนึ่งคือกินไม่หมดอ่ะเยอะเกินนี้นางกินหมดนะจ๊ะจ้ากับนี่นะคะใครจะมากินนะคะตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปโรงแรมต่อนะคะโรงแรมกันพาผู้ชายเข้าโรงแรมเนี่ยถ้าหน้าร้อนมามจะสวยนะคะทุกคนเพราะว่าทะเลอ่ะมันโอเคทะเลงามปีย่าเอ็นยืดด้วยนะคะทุกคนรู้สึกเจ็บเข่าอ่ะเพราะว่ามันหนาวสภาพใบหน้าเช็คอินโรงแรมนะคะทุกคนสวยไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะพาผู้ชายเข้าห้องนะคะทุกคน224งวดนี้นะจ๊ะซื้อหวยได้นี่นะคะพอเราเข้ามาปุ๊บคือเราชอบพักเพราะว่าอะไรมันมีเข็มมีได้มีถุงเท้าให้หมดนอนหัวเตียงที่เดิมเดี๋ยวเราดูว่ามีอะไรบ้างนี่ไดเป่าผมรองเท้านะคะแต่อันนั้นที่เรามาก็โนเทลเหมือนกันนะเอ้าตอนนั้นที่เรามามันมีที่แปรงฟันมีอะไรให้หมดเลยนะมางวดนี้ไม่มีให้จ้าหรือว่าคนขนกลับหมดที่นั่งดีเนาะบรรยากาศเดี๋ยวพาไปดูริมระเบียงนะคะทุกคนนี่นะคะริมระเบียงแล้วโอ้ยนี่นะคะตรงนู้นก็จะเป็นทะเลแล้วก็เป็นคาสิโนนะคะเห็นไหมพาผู้ชายมาห้องรีวิวมาแป๊บเดียวที่ลิฟต์ไม่มาเดินลงบันไดบรรยากาศนะคะทุกคนไปเลยมาพักครั้งที่2นะคะทุกคนไปตรงนี้ก็จะเป็นทะเลยาวเลยนะอุ้ยลมหนาวออกมาเดินเล่นนะคะทุกคนเราเช็คอินโรงแรมแล้ว140ยูโรเรากำลังจะเดินไปทะเลแต่ว่ามันหนาวมากถ้าหน้าร้อนอ่ะคนตรงนี้แน่นหมดเลยนะตรงนี้เขาจะให้เช่าแบบว่าเหมือนเป็นห้องเล็กๆเหมือนไว้ชาร์จแบตอ่านหนังสือนั่งพักเงี้ยดูดิเขาปิดช่วงนี้
ิดยาวเลยจ้ะท้าทำไมปิดอ่ะนี่นะคะเขาก็ขี่จักรยานกันชิวๆพาชมนะคะคุณบิลลี่ถ่ายรูปโอ้ยลมแรงมากเลยทุกคนหุ่นยาวไปถึงโน่นเลยนะคะทุกคนถ้าหน้าร้อนอ่ะคิวยาวแน่นมากเลยอ่ะแบบเขามารอซื้อน้ำซื้อไอติมกันเพราะว่ามันร้อนมากเลยอ่ะบรรยากาศนะคะเราจะไปคาสิโนขายเสื้อผ้าอยู่อุ้ยลมแรงมากเลยทุกคนยาวไปถึงโน่นเลยก็สารแน่รถโล่งถนนโล่งแต่ก็ต้องระวังนะคะคาสิโนอยู่นี่นะกลิ่นดอกไม้นี่หอมนะทุกคนเนี่ยดอกเลยเดินมาทางนี้นะคะทางทะเลไปทางนี้ต okay กลับแล้วค่ะทุกคนตังหมดเธออย่าเพิ่งพาชมบรรยากาศนะคะกลับแล้วจ้าก็สวยมากเลยนะทุกคนหมดไป200ยูโรนะคะทุกคนนี่น้ำหอมนะจ๊ะหมดตัวนี่จะพาชมนะคะทุกคนสวยไหมมันใหญ่มากเลยนะเราก็มากินอาหารข้างบนดาดฟ้านี้
บนดาดฟ้านี่เราเคยมากินอาหารแล้วนะทุกคนป่ะมีผู้ชายยืนรอเขาก็เดินเล่นชิวๆนะคะเป็นเสื้อผ้ายี่ห้อนะคะทุกคนป้ายเดินสวยมากเลยทุกคนนี่เราออกมาจากคาสิโนนะคะคาสิโนมันจะใหญ่มากก็บ้านแบบบ้านเขาจะเป็นแบบนี้นะสวยแบบบ้านกับแบบโรงแรมแบบร้านค้าไปดีกว่าคือเรามาทีไรเราไม่เบื่อเลยนะมันสวยจริงๆคือหน้าร้อนอะสวยอันนี้ก็คือตู้หยอดเงินนะคะทุกคนจอดรถเราพักตรงโรงแรมใกล้ๆเลยสบายหน่อยเนาะใกล้ๆเลยสบายเดินง่ายๆแต่ก่อนเราพักอีบิสไงเราก็เปลี่ยนมาโนเวเทลบ้างแอบถ่ายรถชาวบ้านตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าหน้าร้อนอ่ะดอกไม้สวยมากเป็นปาร์คเลยอ่ะบ้านม้าก็จะเป็นแบบสไตล์นี้เห็นไหมสวยมาดูรอบๆนะคะอลังการจ้าถ่ายไว้อีกเยอะๆนะจ๊ะทุกคนคือหนาวมากสวยมากค่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอ่ะถ้ามีเวลาอาจจะเดินมานะวันนี้มันมืดแล้วเนี่ยดอกไม้งามงามตรงนี้เขาก็จะมีแบบว่าบ้านถ้าใครสนใจก็มาติดต่อซื้อคือใครสนใจก็มาดูได้นะคะนี่อยู่ใกล้ๆอ่ะโรงแรมโนเทลร้านนี้นะส
สวยมากค่ะคือมาทีไรก็ไม่เบื่อนะพูดคลิปนางหมวงค่ะไปนี่นะคะเราเดินออกมาจากที่เที่ยวทะเลคาสิโนแล้วก็เข้าทางโรงแรมโนวาเทลมีติ๊กเก็ตแชมเปญไหมครับ